จะมาติดตามเรื่องทางการเมืองนะครับเปิดหน้าออกมากันพอสมควรแล้วก็คือกฎหมายเรื่องอยากจะปองดองล้างผิดให้กับคุณทักษิณให้กับคนที่ฆ่าคนเสื้อแดงให้กับคนที่ฆ่าทหารฆ่าประชาชน mm. เผาบ้านเผ mm. าเมืองดูหมิ่นสถาบันนะครับล่าสุดนะครับหลังจากที่ทางสสเพื่อไทยได้สนับสนุนลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายปลองดองฉบับสุดซอยของคุณเฉลิมดันเข้าสู่สภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็มีกระแสต้านออกมานะครับทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับโดยคุณชวนนท์อินทรกโกมานสุดในฐานะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ถแถลงนะครับเรียกร้องให้สังคมจับตาดูร่างพรบปรองดองแห่งชาติฉบับของร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีซึ่งร่างฉบับนี้มีเนื้อหาที่จะสง่งผลล้างผิดให้กับกลุ่มคนทุกสีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นแกนนําหรือบุคคลในรัฐบาลปัจจุบันด้วย ร่างพระบะปองดองฉบับสุดซอยนี้นะครับคุณชวนนท์บอกว่ามันต้มคนเสื้อแดงแล้วก็แกนนําเสื้อแดงที่ผ่านมาพยายามที่จะด,ด่าคุณอภิชชสิทธิ์เวชชาชีวะคุณสุเทพเทือกสุบันกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าประชาชนเอาตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปดำเนินคดีเล่นงานกดดันสารพัดแต่สุดท้ายแล้วตามเนื้อหาร่างกฎหมายฉบับที่คุณเฉลิมนำเสนอ แล้วก็สสของพรรคเพื่อไทย160กว่าคนสนับสนุนเนี่ยนะครับปรากฏว่าจะไปล้างผิดให้กับคุณอภิสิษ์คุณสุเทพได้ด้วยทั้งทั้งที่2คนนั้นเขายืนยันว่าพร้อมพิสูจน์ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมการเล่นตีสองหน้านะครับคุณชพนนลบอกว่าสุดท้ายแล้วแกนนำเสื้อแดงที่มีหมายจับในคดีก่อการร้าย24คนก็จะได้ประโยชน์ด้วย ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่คนเสื้อแดงถูกหลอกใช้มานาน4ปีและกำลังตายฟรีทวันนี้ไม่ออกมาต่อต้านกฎหมายที่คุณเฉลิมและสอสอเพื่อไทยนำเสนอคนเสื้อแดงจะถูกลบออกจากประวัติศาสตร์เพราะคนมีอำนาจจะเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เพื่อล้างผิดให้ตัวเองก็เลยเรียกร้องให้คนเสื้อแดงได้ฉุกคิดว่าพวกท่านกาลังถูกหลอกใช้นอกจากนี้ก็เป็นวิธีการสับขาหลอกคนเสื้อแดงนะครับ เพราะว่ามีการอ้างว่าสนับสนุนกฎ,กฎหมายนิรโทษสกรรมฉบับของนายวรชัยแต่สุดท้ายนายวรชัยเองนั่นแหละก็มาลงนามสนับสนุนกฎหมายฉบับของคุณเฉลิมด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือละครที่ถูกสร้างขึ้นมาว่าสุดท้ายมันต้องจบที่สุดซอยก็คือต้องจบแบบที่คุณทักษิณได้ประโยชน์ด้วยนี่นะครับแล้วจริงๆวันนี้บทบรรณาธิการของไทยรัฐนะครับเขียนเรื่องนี้เลยครับ แค่เล่นเกมสับขาหลอกคือยืนยันว่าเนี่ยสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกําลังทําตอนนี้มันแค่สับขาหลอกนะครับตีสองหน้าเสนอกฎหมาย2ฉบับแต่สุดท้ายมันก็จะผสมพันธ์กันนะฮะก็จะกลายเป็นผลประโยชน์ออกลูกมาคือผลประโยชน์ของคุณทักษิณได้ด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่คนไทยต้องจับตามองนะครับในขณะเดียวกันอาจารย์ชูชาติสีแสงนะครับอดีตผู้วิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วยนะครับอาจารย์ชูชาติบอกว่าอย่างนี้ครับ บอกว่าสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันเป็นผลผลิตของรัฐธรรมนูญปี2540กำลังถูกทักษินซึ่งเป็นนักโทษหนีคำพิพากษาของศาลและรัฐพานชุดนี้จะนำไปประจานต่อนานาชาติว่าขัดกับหลักสิทธิพลเมืองและสิทธิท,ธทางกลางเมืองเพราะมีสารเดียวไม่อาจอุทธรณ์ดีกาได้และกำลังจะเสนอให้ศาชาชาติพิจารณาเนี่ย อาจารย์ชูชาติก็แสดงความเห็นแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนะครับยืนยันว่าสารนี้เนี่ยทำหน้าที่อย่างถูกต้องมีกฎหมายรองรับและไม่ใด่เป็นสารที่ผิดแปลกแหวกแนวอะไรเลยต่างประเทศหลายชาติก็มีกันและยิ่งกว่านั้นสารนี้เนี่ยนะครับสามารถอุทธรณ์ได้ตามรัฐธรรมนูญ2550คือตามรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยอุทธรณ์ไม่ได้แต่รัฐธรรมนูญ2550เนี่ยเขาแก้ไข ให้สามารถอุทธรณ์ได้ด้วยซ้ำแล้วยิ่งกว่านั้นสารนี้ก็เคยตัดสินนักการเมืองมาแล้วหลายรายนะครับกรณีคุณลักเกียรติสุขนธนะทุจริตซื้อยาอันนั้นน่ะก็ขึ้นสารนี้แหละนะครับเคยตัดสินมาแล้วก็ไม่เห็นเบือดร้อนอะไรกันแต่พอมาเกิดเหตุกับคุณทักษิณเนี่ยก็พยายามหาเรื่องพยายามหาวิธียกเลิกให้หมดเพียงเพื่อให้คุณทักษิณได้ประโยชน์นะครับอาจารย์ชูชาติบอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยคนในพักเพื่อไทย ตั้งแต่เจ้าของพักจนถึงลูกจ้างทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรก็ตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่เจ้าของพักลูกจ้างทั้งหลายก็จะยกย่องเทิดทูนว่าเป็นสิ่งดีเลิศเห็นได้ชัดรัฐมนูลปี40ส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองก็บอกว่าดีเยี่ยมเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่พอสารดีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองเนี่ยเป็นผลผลิตของร,รัฐมนูญ2540แท,แท้แต่กลับกำลังจะถูกรัฐบาลชุดนี้ นำไปประจานต่อนานาชาติว่าขัดกับหลักสิทธิพลเมืองขัดกับหลักสิทธิทางการเมืองมีสารเดียวนี่ก็คือการหาเรื่องสารนะครับเพียงเพื่อผลประโยชน์ของคนคนเดียวนี่นะครับอาจารย์ชูชาติโพสต์ยาวนะครับก็เก็บความมาให้ได้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับในขณะที่ทางพักเพื่อไทยนะครับก็มีการเผยออกลายมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนะครับคุณวรชัยเห็มมะสอสอสมุดปราการพักเพื่อไทยคนที่นําเสนอ ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมจ่ออยู่วาระแรกในการพิจารณาของสภานั่นแหละนะครับก็ออกมาแสดงความเห็นว่ากรณีที่ตัวเองเนี่ยไปลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายปองดองของคุณเฉลิมด้วยเนี่ยนะครับคุณวรชัยบอกว่าเรื่องนี้การที่ตนเองเนี่ยไปลงชื่อสนับสนุนร่างพรบ,บปองดองฉบับสุดซอยของคุณเฉลิมแล้วก็สอสออีกหลายคนก็ร่วมสนับสนุนด้วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่เป็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เท่านั้นเองส่วนกฎหมายจะได้รับความเห็นชอบหรือไม่ขึ้นอยู่กับเสียงในสภาที่ผ่านมาเมื่อขอให้สสที่สนับสนุนร่างพรบ,บปองดองเซ็นชื่อให้เขาก็เซ็นชื่อให้เมื่อเขาเซ็นให้เราแล้วเราจะไม่เซ็นให้เขาได้อย่างไรต้องพึ่งพาก,กันซึ่งร้อยตํารวจเอกเฉลิมเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพในพักไม่อยากให้ขัดแยง้งหรือทะเลาะกันว่ากฎหมายของใครดีกว่าทําไมต้องไปผูกขาดว่าจะเอาฉบับใดไม่เอาฉบับใด สสทุกคนมีสิทธิ์เสนอและเซ็นชื่อสนับสนุนได้ทุกคนเพราะไม่ใช่กฎหมายที่เสียหายแต่เป็นกฎหมายช่วยประชาชนนี่คือการบิดเบือนนะครับคุณมีอำนาจการเป็นสสใช่ว่าคุณจะเอาอำนาจนั้นไปทำได้ทุกเรื่องคุณจะเอาอำนาจนั้นไปเอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกของตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้นะฮะคุณคุณวรชัยคุณวรชัยยังบอกต่อไปด้วยนะครับบอกว่า ข้อกังวลที่บอกว่าจะมีการนำร่างพรบรปรองดองกับพรบรนิรโทษกรรมมาพิจารณารวมกันเนี่ยมันทําได้ไหมคุณวชัยบอกว่ามันทําไม่ได้เพราะเป็นกฎหมายคนละฉบับหลักการและเหตุผลต่างกันต้องพิจารณาแยกพิจารณารวมกันไม่ได้หากพิจารณากฎหมายนิรโทษกรรมเสร็จแล้วมีการนิรโทษกรรมให้ประชาชนที่มาชุมนุมแล้วจะพิจารณาพรบรปรอ,งองดองต่อเพื่อนิรโทษกรรมให้แก่น,นําทุกสีก็ไม่ขัดข้อง แต่ต้องได้รับความยินยอมจากคนเสื้อแดงและฝ่ายที่คัดค้านทุกกลุ่มก่อนส่วนจะขอมติพักให้เลื่อนพรบอรปองดองมาพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมพักแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะขณะนี้พักมีมติสนับสนุนพรบรนิรโทษกรรมไปแล้วยืนยันว่าไม่ใช่การตีสองหน้าพักประชาธิปัตย์อย่ากลัวเกินเหตุน,นะครับกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นกฎหมายช่วยคนไม่ใช่ช่วยโจรฆ่าคนนี่ก็เล่นวาทกรรมนะครับ ก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าการพิจารณาเรื่องนี้เมื่อกฎหมายของคุณวรชัยซึ่งตอนนี้จ่ออยู่วาระแรกเมื่อเข้าไปสู่สภาเมื่อรับหลักการเข้าไปสู่ชั้นแปรยติก็อาจจะมีการแปรยติเอาเนื้อหาที่อยู่ในกฎหมายคุณเฉลิม <ừ> เนี่ยแล้วก็อ้างว่ามันหลักการคล้ายๆกันเนี่ยต่อให้ไม่ต้องเลื่อนมานะฮะเอาเนื้อหามาแล้วก็แปรยติได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องจับตามองคือเสียงข้างมากถ้าใช้โดยอาธรรม โดยปาดสจธรรมะแล้วเนี่ย<ะ>มันทําอะไรได้ทั้งนั้นนะฮะเขาก็เลยเป็นห่วงกันนะครับส่วนคุณก่อแก้วพิคุลทองครับสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยก็แสดงความเห็นนะครับเรื่องกฎหมายปองดองของคุณทักษิณของคุณเฉลิมเนี่ยนะฮะคุณก่อแก้วบอกว่ากฎหมายเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนก่อนนํานเข้าที่ประชุมพักต้องหารือในคณะทํางานยุทธศาสตร์ของพักให้ตกผลึกก่อนซึ่งคณะทางานยุทธศาสตร์ของพักนี่แหละนะฮะที่คุณทักษิณสกายมาอยู่บ่อยๆคุณก่อแก้วบอกว่า หากจะขอหารือเพื่อให้พักมีมติรับรองคงไม่ได้ข้อสรุปเพราะมีสอสอจำนวนมากที่ไม่ใช่แต่เฉพาะสอส,อสอเสื้อแดงที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะการในรัฐศาสตร์กร,รให้ผู้สั่งทำร้ายประชาชนทั้งนายอภิสิทิ์นายสุเทพหากพักเดินหน้าต่อจะส่งผลกระทบต่ออนาคตพักด้วยอีกทั้งยังเป็นการส่งสัญญ,ญาณจะทำให้การเมืองมีความร้อนแรงอาจมีการออกมาชุมนุมต่อต้านปิดร้อมและทัศภาเนื่องจากแนวร่วมเสื้อแดงก็คัดค้าน และกลุ่มพันธมิตรก็จะออกมาเคลื่อนไหวเกิดสึกสองด้านซึ่งไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลและพักเพื่อไทยคุณก่อแก้วยังบอกต่อไปด้วยนะครับบอกว่าแกนนําคนเสื้อแดงไม่ได้หวังที่จะได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมเพื่อให้พ้นผิดและหวังจะใช้กระบวนการยุติธรรมในการต่อสู้คดีซึ่งหากเปรียบเทียบคดีความผิดระหว่างแกนนําเสื้อแดงกับนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพรวมทั้งแกนนาพันธมิตรที่บุกยึดทำเนียบและสนามบินสุวรรณภูมิแล้วแกนนําเสื้อแดงถือว่ามีความผิด ที่เบากว่ามากถ้าอย่างนั้นก็อย่านิรโทษศกรรมสิครับถ้าเชื่ออย่างนี้จริงๆนะครับแต่ว่าพฤติกรรมที่ปรากฏเนี่ยมันกลายเป็นว่าปากพูดอย่างแต่ในขณะที่พรรคพวกตัวเองก็เสนอกฎหมายเข้าสภาในที่สุดถ้ากฎหมายผ่านแล้วเนี่ยคุณจะอ้างว่าคุณไม่อยากได้ประโยชน์หรอกแต่กฎหมายมันให้เองเหมือนตอนที่คุณทักษิณขายหุ้นโดยไม่เสียภาษี แต่กระบวนการก่อนขายหุ้นนั้นมีการแก้กฎหมายมีการซุกซ่อนหุ้นมีการยักย้ายถ่ายโอนหุ้นจากเกาะฟอกเงินมาอยู่ในชื่อก่อนขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับแล้วก็อ้างว่าไม่ได้เสียภาษีแล้วก็อ้างว่ากฎหมายจะเอาเงินไปจ่ายเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับเพราะว่าขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่เสียภาษีมันก็อีลอบเดิมนะครับเขาก็เลยเป็นห่วงกันส่วนคุณสุริยสัยกตาศิลานะครับผู้ประสานงานกลุ่มกรีนก็แสดงความเห็นเรื่องนี้ด้วยบอกว่าขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้ว ว่าปลายทางของการนิรโทษกรรมจริงๆของพักเพื่อไทยแล้วก็ทักษิณชินวัตรนักโทษหนีคำพิพากษาของศาลก็คือร่างพรบรปรองดองฉบับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีและสส163คนของพักเพื่อไทยนั่นเองเพราะแม้แต่นายวรชัยเหมะก็ยังโผเข้าชื่อร่วมสนับสนุนและยังมีสอสอ,อีกหลายคนร่วมลงชื่อสนับสนุนพรบฉบับสุดซอยมีการไข้ชื่อสนับสนุนทั้งสองร่าง ซึ่งไม่ใช่การสับขาหลอกอย่างที่พรรคเพื่อไทยบอกแต่เป็นการคว้าขาหลอกคนเสื้อแดงชัด,ชดอันนี้ไม่ใช่แค่สับขาหลอกมันเป็นการคว้ยขาหลอกเลยนะฮะคุณเสืยใสบอกคุณเสืยสัย,สย,สย,ยังบอกต่อไปด้วยบอกว่าแกนนำนปชที่เคยค้านพรบอปองดองรอบนี้ค้านไม่เต็มปากหรืออาจจะค้านพอเป็นพิธีเพราะถึงเวลาที่ทักษิณจะทวงบุญคุณจากแกนนำโดยเฉพาะกรณีนนะายธวฒินัทวุฒิใส่เกลือถ้ายืนหยัดว่าคนตายบริสุทธิ์ และถูกกระทําจากเจ้าหน้าที่จริงในฐานะแกนนํามวลชนก็ต้องเลือกระหว่างตําแหน่งรัฐมนตรีกับแกนนํามวลชนถ้าแกนน,นาํานปชยอมให้ร่างพรบอรปองดองผ่านก็เท่ากับขุดศพคนตายมาเผาซ้ําควรไปกราบขอขมาวิญญาณคนที่ตายและคงต้องเลิกจัดงานลําลึกวันนี้คนเสื้อแดงได้เห็นว่าตําแหน่งทางการเมืองหรือตําแหน่งรัฐมนตรีแท้ที่จริงแล้วสําคัญ และมีค่ากว่าตำแหน่งคนเสื้อแดงและแกนนำมวลชนหลายเท่าคุณเสื้อสายบอกว่าหลักการสําคัญที่ยอมให้ร่างพรบอปองดองผ่านไม่ได้เพราะเป็นการทําลายหลักนิติรัฐและยึดอํานาจตุลาการด้วยเสียงข้างมากโดยฝ่ายนิติบัญญัติเป็นการทําลายการถ่วงดุลของ3ามอำนาจอย่างสิ้นเชิงสถาปนาเผด็จการเสียงข้างมากแบบเบ็ดเสร็จอย่างไรก็ดีไม่ควรหลงประเด็นเรื่องเงินการคืนเงิน46,000ล้านบาท พราะเมื่อออกกฎหมายล้างผิดให้ทักษิณพ้นผิดแล้วก็ย่อมมีความชอบธรรมที่เขาจะฟ้องเอาเงิน46,000ล้านบาทคืนแม้ไม่ได้ระบุในพรบอรปองดองก็ตามเงินก้อนนี้น้อยนิดมากเมื่อเทียบกับเม็ดเงินของแผ่นดินที่ล่วไหลไปกับนโยบายของรัฐบาลและแผนกู้เงินในอนาคตคือคุณเฉยสายพยายามจะชี้ว่าสาระสำคัญเนี่ยต้องไปดูในเนื้อกฎหมายฉบับนี้ ถึงไม่ได้เขียนชัดๆว่าให้ทักษินได้ประโยชน์ให้ทักษินได้เงินคืนแต่เนื้อหาสาระก็คือมันจะไปล้มล้างคดีที่ศาลตัดสินแล้วคดีที่ดินรัชดาคดียึดทรัพย์ที่คุณทักษินร่ำรวยผิดปกติใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยไม่ชอบลดสัมปทา,านโโรคมนาคมไปแก้แปลงค่าสัมปทา,านเป็นภาษีสรพสา,ามิตรเรื่องค่าโร a m ิ่งเรื่องอะไรต่างๆนานา,นามูลค่าผลประโยชน์มหาศาลนี่นะฮะ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้สารสั่งยึดทรัพย์คุณทักษิณ46,000นล้านเมื่อบอกว่าคุณทักษิณไม่ผิดแล้วคุณทักษิณก็จะาอาศัยตรงเนี้ไปเรียกร้องไปฟ้องร้องเอาเงินคืนนี่คือประเด็นสําคัญที่เขาทวงไว้เพราะฉะนั้นการที่คุณทักษิณเลือกพักพวกพยายามบิดเบือนบอกว่าไม่เห็นมีตรงไหนเลยในกฎหมายฉบับนี้ที่บอกว่าให้เงินคืนก็ใครมันจะไปเขียนไว้ในกฎหมายอย่างนั้นเล่าแต่กฎหมายฉบับนี้เมื่อออกมาแล้วผลของกฎหมายนั่นแหละมันจะเป็นคุณ ให้คุณแท็กษินได้ไปใช้อ้างในการขอเงินคืนนี่คือสิ่งที่ต้องคุยกันตรงไปตรงมานะครับนี่ก็คือการสับขาหลอก<ะ>ซึ่งคุณสุรชัยบอกว่าไม่ใช่สับขาหลอกมันควยขาหลอกคนเสื้อแดงเลยแหละ,ะนะฮะก็ชัดเจนขึ้นทุกวันสมกับคําที่เขาโฆษณานะฮะที่บอกว่า<ะ>ไม่แต่เฮี้ยงอยากปองดองอะ่ะคือถ้าปองดองแบบเนี้มันก็คือการปองดองปองดองอย่ามาปองดองกับคนไทยเลยไปปองดองกับเพียดีที่สุดถ้าอย่ามาปองดองแบบนี้นะฮะ ในเวทีปล o n ดองผ่านทองแท้ชินวัฒน์นะคะเขาบอกว่าเขาสนับสนุนการปลองดองทุกฉบับฉบับไหนก็ได้ที่ไม่ปลองดองกับข้าวตะกร99่เศพแต่ปลองดองกับพ่อมันแต่จะไม่ปลองดองกับ99ศบเ้าศพเขาบอกว่าเขามีเหตุผลและมีความจําเป็นที่ต้องสนับสนุนพรบปลองดองฉบับใดฉบับหนึ่งคืออันไหนก็ได้ครับเพราะว่าในช่วงหลายปีฟังฟังความคิดเห็นของของของคนชื่อผ่านทองแท้นะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เนี่ย การกระทําแบบสองมาตรฐานมันฝังรากไว้ในรฐัฐธรรมนูญในองค์กรอิสระในกระบวนการยุติธรรมคือมันทุบตีไปที่จุดที่เป็นอันตรายต่อพ่อของมันอ่าและพ่อของมันก็ชอบทุบตีจุดที่เป็นอันตรายต่อคนชาติชั่วอย่างนั้นรู้ออไหมฮะเขาบอกว่ามันทําให้การตัดสินและการพิจารณาเรื่องต่างๆ่เนี่ยผิดเพี้ยนไปไม่มีอะไรผิดเพี้ยนหลกน้องนอกจากน้องนั่นแหละเพี้ยนออน้องกับพ่อแม่คนเงาสักหลาดน้องนั่นแหละเพี้ยน<ะ>ไม่มีอะไรเพี้ยนหลกน้อง คือเราอาจจะเราอาจจะผิดก็คือผิดใจกับพวกมันเราอาจจะผิดที่เราไม่ยอมแพ้กับท่าเงินของพวกมันเ<ะ>นี่ยเราผิดแต่มันเป็นความผิดที่ถูกต้องในความเป็นมนุษย์<ะ>ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าทาํให้ตอนนี้พนันทองแท้ก็แหมเอาสติปัญญามาแยกแยะเลยนะว่าคนไทยแบ่งเป็นสส่วนคนที่ได้ผลพวงจากการรัฐประหารคนอยู่ตรงกลางคนอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งคือในมุมมองของพนันทองแท้ซึ่งมันยังอุตส่าห์มองเป็นนะก็ะอบอกว่าต้องล้างไพ่แล้วเล่นใหม่ แล้วแร่ทนูนสำรับเดิมเนี่ยมันเป็นการปรุงรดจากเผด็จการลงโทษเอาผิดสองมาตรฐานต้องล้างไพ่แล้วเล่นใหม่มะจะต้องปลองการปรองดองเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสงบในบ้านเมืองและห้ามพูดเรื่องเหลืองแดงคือจะมีเวทีสารเสวนาซึ่งตอนนี้งบโฆษณานี้ปลืโอโอ้โหพลึบ หนังสือพิมพ์ฉบับไหนที่เป็นเพื่อนกันนี่พลุบเลยเต็มหน้าเลยนะคะ,ะแล้วเวทีสารเสมนาน,นั้นเอกสารของเวทีสารเสมานาเนี่ยเป็นเอกสารอบรมวิทยากรน,นันเนี่ยคล้ายคลึงกันมากเลยกับการอบรมครูโรงเรียนนอปชอ อ๋คือเขาต้องอบรมวิทยากรที่จะไปจัดเวทีสารเสวนาก่อนล้างสมองโอ้แต่ปรากฏว่าไปดูเนื้อหาสาระที่เขาอบรมกันเนี่ยเหมือนกันเหมือนหลักสูตรโรงเรียนเสื้อแดงเลยอรอคือหนึ่งถ้าไม่ตั้งใจว่าจะล้างสมองให้วิทยากรเนี่ยไปเป็นเสื้อแดงด้วยก็คือไอ้อพวกเนี้ยเอาอมเงินนะักวิชาการเนี้ยเอาเงินไปแล้วก็ไปลอกของเสื้อแดงมาไง คืออมเงินอะอมเงิน <ฮะ S 2> เออเนี่ยมี2อ,อย่าง <ฮะ S 2> ในเรื่องของเรื่องแล้วจริงๆเนี่ยคุณพันทองแท้ก็ดีคนในตระกูลชินวัตรก็ดีเนี่ย<แ>มีความน่าเชื่อถือต่ํามากที่จะมาพูดเรื่องล้างผิดให้คุณทักษิณเนี่ยเพราะ,ะว่าพวกคุณคือคนที่จะได้ประโยชน์โดยตรงไง ค่ะออแล้วก็เวทีการการอบรมการอบรมวิทยากรเนี่ยนะคะเริ่มแล้วก็มีประมาณ200คนมีอาจารย์จากที่ต่างๆมาหมดเลยอาจารย์สุขุมเฉลยทรัพย์ก็เฉลยแล้วะแะอาจารย์สุขุมก็เป็นคนกลุ่มเรื่องเนี้ยเรื่องร้อแปดเสวนานเนี่ยนะคะแกก็จัดงานแกบอกว่าจะลดความขัดแยง้งหาทางออกให้ประเทศไทยซึ่งจะได้ให้คนแบบเบาใจลงไปว่าเราจะไม่ทะเลาะเบาแหวงกันอีกแล้ว นะคะเน้นตอบและให้ตอบคําถามต่างๆในแบบจริงใจซื่อๆนะคะเพราะว่าเอียนจากวัฒกรรมของนักการเมืองนักการเมืองอะหน้าแบบหน้าเอียนอะเขาบอกโครงการนี้ดําเนินการก่อนที่จะมีการเสนอร่างปลองดองครับซึ่งคุณอภิสิทธิ์อาจารย์สุขมุมบอกคุณอภิสิทธิ์เดชโทรศัพท์มาหาเรอบอกว่าจะยังบรรยายอย่างไรให้เป็นกลางก็เลยครั้งนี้จะเป็นการหาทางออกคือจะต้องแบบดําเนินการต่อไปเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมานะเนี่ย เป็นดีกับสังคมชี้งให้รู้เป็นดียังไงอ่ะนะคะทีนี้อาจารย์คนหนึ่งซึ่งซึ่งบรรยายชื่ออาจารย์จิตราดุษฎีเมธาบอกว่าเทคนิคที่กลุ่มสัมพันธ์เพื่อการจัดเวทีนี้เนี่ยคือเราจะต้องมุ่งให้เน้นให้เห็นว่าความแตกต่างคือความสวยงามแม้มันก็วัตกรรมอ่ะนะความแตกต่างคือความสวยงามและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้ความแตกต่างน,นั้นเป็นความท้าทายที่หลากหลายนะฮะ การจัดงานเนี่ยจะต้องให้วิทยาการวิทยากรต้องใช้ภาษาเชิงบวกบรรยายให้ใค้ชินให้ติดปากเลยเพื่อให้บรรยากาศเนี่ยนิ่งบางครั้งเนี่ยมีคนคิดว่าเราเป็นพวกรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในการนําเสนอต้องฟังอย่างสรุปความไม่ใช่อคติและอย่าพูดเรื่องสีเหลืองสีแดงนะเวทีเสวนานะ,ะนําไปสู่การประลองดอนนะอบรมวิทยาการนะ บอกให้พูดให้ซ้ำๆชัดๆและอย่าพูดเรื่องเหลืองแดง<ะ>ขอโทษนะอาจารย์นี่ฉันไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ความรู้ฉันก็ต้อยติ่งหิ่งห้อยนะคือถ้าหาว่าคุณจะเริ่มต้นเสวนาเพื่อไปสาเสวนาปลองดองนี่ข้อสกรรมแล้วคุณไม่พูดเรื่องปัญหาของมันเลยคือเหลืองแดงเนี่ยคุณจะจัดสาเสวนาไปหาอะไรของคุณคะ อันนี้คือเวทีที่รัฐมนตรีมหาไทยเคยพูดใช่ไหมว่าไม่ต้องไม่มีสมองไม่ต้องเอามาคนโง่ไม่ต้องเอามาอแล้วปรากฏว่าหลักสูตรเนื้อในเนี่ยกลายเป็นการพยายามจะล้างสมองโรงเรียนนอปชโรงเรียนนอปชแต่เอาเงินของภาษีของแผ่นดินมาจัด180ล้านบาททำไมไม่เอาเงินคุณทักศิณไปจัดล่ะไม่ถ้าทำอย่างเงี้ยเพราะคุณทักศิณทุกวันนี้กินอยู่อ่ะกินอยู่หลับนอนทุกวันนี้ก็ใช้เงินที่โกงจากภาษีเราไปคือเงินของแกควานที่ไปเหควันที่ไปเหงเงินของแกในกระเป๋าแกในเงินเราหมดอ่ะ เงินเราหมดอ่ะคือฉันเชื่อเลยว่าในที่สุดนะคุณนัทศิจะมีชะตาชีวิตเหมือนกับนายยูโรมนตรีในเมืองเวเนตตาคือลูกน้องน,นี่แหละเป็นคนฆ่าบลูทูธเจ้าเองหรือเอออันนี้ตำนานคลาสสิกมากไม่ก็ลูกชายนี่นแหละฆ่าพ่อเพราะมันต้อง,องบ้าคลั่งกันไปหมดแล้วทั้งครอบครัวอ่ะคือทั้งครอบครัวต้องบ้าไปหมดแล้วคือไม่มัมนบ้าก็เหล่าบ้าแล้วล่ะตอนนี้ใช่ไหมคะคือบ้านมองมันไปวิกฤตไกลขนาดนี้ก็อย่างที่บอกไงใครอยากเป็นไกายฟอกไปเป็นไกายฟอก ใครอยากไปสนามหลวงไปสนามหลวงใครอยากใส่หน้ากากแบบไหนใส่หน้ากากแบบนั้นใครอยากจะใส่แบบไหนคือไปอย่างนั้นหรือไม่อยากใส่ไปอย่างนั้นในประชาธิปไตยมีความหลากหลายแต่บนความหลากหลายเราต้องรู้ว่าใครคือศัตรูของแผ่นดินแล้วเมื่อกําจัดศัตรูของแผ่นดินไปได้เรียบร้อยแล้วเพราะตั้งแต่ก่อตั้งประเทศไทยมาไม่เคยมีในประวัติศาสตร์เลยว่าเราจะมีนักการเมืองที่มันชาติชั่วสาระเลวแล้ว คือสามาณขนาดนี้ฉันจะเอาคำด่าทั้งหมดรวมกันเป็นรถไฟขบวนโบกี้เนี่ยยาวยิ่งกว่ารถขนฝักรถขนผักของยิ่งรักเอง เพราะฉะนั้นเมื่อเรากําจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่วัานนักการเมืองที่เหลืออยู่ไม่ได้กําจัดนั้นจะเข้ามาโกงบ้านกินเมืองได้อีกก็ไม่ใช่<อ>มันต้องจัดการปรับปรุงบ้านเมืองของเราให้เฉิดฉมใช้ลายเป็น AEC อ,อนาคตข้างหน้าลูกหลานของเราจะได้มีอายคนขาวดูเมืองจีนสิ<อ>ฉะนั้นอยากจะนั่งเรือกลับไปเมืองจีนจริงๆ,ๆเช<อ>ียวใช่ไหมบ้านเมืองจะต้องเจริญไปกว่านี้บ้านเมืองจะทุกข์ระทมขมขื่นใจและ,และแลเละเหลวเลว,เลว,เลวซ้ำไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วคนรุ่นเราเล่านี่แหละ 30 40 50นี่แหละที่จะต้องจัดการบ้านเมืองถ้ามัวแต่ทะเลาะก,กันว่าทำไมไม่ใส่น้กากรมั้งใช่ไะล่ะก็ไม่ต้องทำอะไระดูแล้วคุณยิ่งรักทำอะไรคุณยิ่งรักก็เดินสายไปโน่นไปนี่แ<ต>่แล้ล่าส,สุดไปพูดไปที่ญี่ปุ่นไปดูเรื่องสวัสดิการคนสูงวัยแล้วก็ให้สัมภาษณ์สวยหรูแต่พฤติกรรมเนี่ยกลายเป็นดูงบประมาณสิกองทุนสวัสดิการสังคมคุณก็ไม่จัดกองทุนการออมคุณก็ไม่ทำทั้งทั้งที่สองเรื่องนี้คือสาระที่ทำให้คนชารา คนในไทยเนี่ยมีสวัสดิการที่ดีแต่เวลาปากพูดแวดแว,แว,แว,แวนี่คือโอ้เห็นใจคนชราเราต้องกลับไปดูที่ประเทศไทยต้องทําบ้างแต่พฤติกรรมของคุณเนี่ยไม่ทํายิ่งรักก็แหละใส่หน้ากากคือเราต้องอย่าลืมนะคะหัวใจของการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองคือทุจริตคอร์รัปชันนักการเมืองใช้สภาให้เป็นแหล่งในการแสวงหาผลประโยชน์ครับมันเหมือนซ่องโจรอะ นักการเมืองเนี่ยเหมือนทำสภาให้เป็นซ่องโจรสภาจะต้องทําให้เกิดอํานวยประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งในแง่ข้อกฎหมายและต่างๆนานา,นา,นาสภาไม่ใช่ที่ที่เอาไว้โกงกิน ไม่ว่าบาทเดียวก็โกไม่ได้เพราะมันเงินภาษีของเพื่อนร่วมชาติทั้งหมดเลยและเพื่อนร่วมชาติทั้งหมดไม่ว่าจะแยกดีมีจนต้องมีหน้าที่เสียภาษีความตายและภาษีเราหนีได้ไม่ได้ต้องจ่ายภาษีไม่จ่ายภาษีแล้วจะอยู่กันได้อย่างไร<ะ>ถูกไหมนักการเมืองไม่สามารถที่จะเอาอำนาจหน้าที่ของตัวเองนนเนี่ยไปโกงกินได้เหมือนกับท้านนี้มีคนหนึ่งเขาเขียนขึ้นมาอย่างนี้ฮะคุณ คุณอาก่อนที่เราจะปิดกันไปนะคะดูอันนี้นะคะซึ่งอันนี้ป้ายอนชอบมากเลยคือป้ายเป็นผลพวงมาจากอันนี้ส่งจากคุณชัยราชวัตรนะคะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีมีคนคนือคนโลกออนไลน์เนี่ยเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเป็นคนที่ฉลาดมากมีความชาญฉลาดมีอารมณ์ขันมีความแหลมคมซุกซ่อนอยู่ในโลกออนไลน์เยอะมากเลยทีเดียวค่ะมาดูป้ายอันนี้ปิดท้ายกันนะคะมี2อเพจค่ะคเพจนึงมาจากคุณพันนี่เขาบอกว่า i m from the Government I'm here to help ฉันะเป็นรัฐบาลนะจ๊ะฉันจะมาช่วยเหลือเธอมือข้างหนึ่งเนี่ยเอาเศษตังใส่ในมือประชาชนแต่มืออีกข้างหนึ่งอ้อมเข้าไปล้วงกระเป๋าประชาชนโอ้นี่อย่างนี้ใช่ไหมมือข้างหนึ่งเนี่ยเอาเอา,เอาหย่อน <Yeah. S 2> แต่ก็มือข้างหนึ่งล้วงหลังอ๋อใช่นะคะแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะคะอีกภาพหนึ่งเนี่ยเป็นภาพที่แหม่มันมันสะใจมากเลยนะคะเป็นภาพของไก่ฟ็อกนี่แหละค่ะถือป้ายป้ายนี่มันเขียนว่าอะไรรู้ไหม คุณมีสิทธิ์เป็นกะรีแต่คุณไม่มีสิทธิ์ขายชาติเออก็จริงนะเออเออเดี๋ยวเตรียมเอาไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเอาแผ่นป้ายนี้ให้ดูนะฮะเพราะว่าโดยระบบเราก็ยังังไม่ทันปากเราเราก็เดี๋ยวดี๋ยกลับมาใหม่คือที่จะบอกนี่แหละค่ะว่าอย่าลืมว่ารัฐบาลกำลังจะล้วงควักเอาหัวใจของเราไป2.2ล้านล้านบาทเมื่อไหร่ที่เขาได้อันนี้ไป เขาได้30%มจากในนั้น3 0ของ2.2ล้านล้านบาทเท่าไหร่รเขาซื้อประเทศไทยได้หมดเลยได้หลายรอบด้วย<ม>และต่อจากนี้ให้ใส่หน้ากากซะอีกกี่หน้ากากให้เปลี่ยนเ,นเป็นหน้ากากพันหน้าของจีนเลย<ม>คุณก็ล้มทักิีไม่ได้ถ้าคุณยังขืนทะเลกกาะกันแล้วปล่อยให้เขาเอา2อล้านล้านบาทของเราไปม,มันเจ๊งยันลูกหลานเราเลยนะแต่ลูกหลานมันสบาย<ม>ลูกหลานพวกโจรพวกนี้สบาย อีกประการหนึ่งคือเรื่องน้ำา3 5แสนล้านบาทในมสิบเปอร์อำำเซ็นตขจาก3 0จาก3.5แสนล้านบาททักสินได้าจากจำนำข้างแล้ว3 0กี่แสนล้านนะคุณกรบอกว่าทะลุ5้0แสนล้านแล้วฮะทะลุ5 0 0แสนล้านบาทใน5 0 0แสนล้านบาทนั้น30เปซ็นเป็นเท่าไหร่บวกกับ3 0ของ3.5แสนล้านเป็นเท่าไหร่และบวกกับ30%ของ2.2ล้านล้านเป็นเท่าไหร่คุณปล่อยให้เขาเอาเงินภาษีของเพื่อนร่วมชาติไปเก็บไว้ในกระเป๋าของเขาคนเดียว แล้วเงินผู้นี้แหละมันจะมาซื้อคนอย่างวรชัยอย่างฉเฉลิมลูกหลาน,ฉนเฉลิมซื้อคนแบบซื้อได้กระทั่งเฮีย<ม>เปลี่ยนคนให้เป็นเฮียเปลี่ยนเฮียเป็นคนได้แล้วใช้สภาเป็นซ่องโจร<ม>เพราะเงินไงอำนาจเงินเหล็กเท่าเหล็กมันง้างอ่อนได้ดังใจ<ม>ถ้าอันนี้คือหัวใจ หัวใจทศกัณฐ์มันอยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าคุณจะใส่หน้ากากเป็นหน้ากากพันหน้าของเมืองจีนแค่ไหนถ้าคุณปล่อยให้เขาเก็บกล่องดวงใจทศกัณฐ์ไปเนี่ยแล้วเราหามันไม่เจอเนี่ยเรามีแต่ตายกับตาย มีแต่ตายกับตายเพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดทะเลาะก,กันรนะวมแลอดเนื้อชาติเชื้อไทยแล้วก็กำจัดศัต,ตรูของแผ่นดินส่วนคนที่จะมาต่อไปก็ต้องเป็นคนที่เพราะอนาคตเนี่ยมวลชนลําหน้านกักการเมืองไปแล้วตอนนี้มวลชนลําหน้านกักการเมืองไปแล้วถ้านักการเมืองในวันพรุ่งนี้ไม่ปรับป,ปรุงไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีบริบทใหม่ค,คุณจะถูกประชาชนทิ้งให้อยู่เบื้องหลังทันทีเอาละพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายเรื่องให,ใหญ่ๆคือเรื่องเศรษฐกิจ รเรื่องเศรษฐกิจงงจำนำข้าวถังแตกแค่ไหนเชื่อฉันเถอะอีกไม่เกินสามวันเจ็ดวันผู้ว่าแบงค์ชาติโดนปลดนะเธอเชื่อฉันมา,ย,ายังไม่เชื่อเดี๋ยวจะคอยดออูเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนต,ต่อไปช่วงหน้าคุาสารในสุขจะพาไปดูว่าเศรษฐกิจบ้านเราเป็นเวลานี้เนี่ยแล้วคนอย่างยิ่งรักทําทำอะไรได้ดกิติรัตน์ทำอะไรได้แล้วทักษิณกำลังจ้องเขมืออะไรไปสักครู่ค่ะ